สำหรับทางด้านนักชกมุมขาวนะครับไฟแรกเนี่ยก็ชนะ TKO นั่นนพรัตน์มาในยกแรกก็มี3คะแนนเต็มขณะที่นักมวยทางด้านมุมดำครับอย่างทางด้านเพชรเสริงสานี่ก็ชนะสุวรรณภูมิมานะครับก็ชนะ TKO มาในไฟที่ผ่านมาในยกที่3นี่ก็ดูสัดส่วนครับเทียบกันก็ถือว่าคนหนึ่งนี่ก็ได้เรื่องของประสบการณ์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็หนักแรงครับอาวุธหลากหลายนี่ครับเครื่องรางของขลังครับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างที่บอกไปเลยครับศาสตร์และศิลป์ครับของคนไทยของมวยไทยครับเพชรเสริงสางโรงเรียนกีฬาโคราชกระลูกศิษย์ของอาจารย์จุของอาจารย์เพิกครับส่วนเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยนี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าสำราญเดชสอด่านชัยนำทีมมาเองครับโอ้โหเนี่ยเรียกได้ว่าเบื้องหลังของทั้งคู่นี่แข็งแกร่งด้วยกันเลยนะครับเนี่ยก็มาถอดมงคลด้วยครับสำหรับทางด้านเพชรเสริงสางก็สำหรับนัดต่อไปนี่นะครับก็เรียกได้ว่ามีความสำคัญกับทางด้านเพชรเสริงสางเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพลาดไฟนี้ครับไฟต่อไปเนี่ยเขาจะไปเจอกับพลังพลครับที่โหฟอร์มแจ๋วมากตะกี้นะซ้ายยาวๆหนักๆกันนะใช่ครับมัดทิ่มตรงๆโอ้แม่นๆนะโอ้โหเอาแล้วครับคือถ้าหากว่าไฟนี้เขาชนะเนี่ยโอกาสที่จะไปรอบต่อไปมันก็สูงนะครับแต่ว่าถ้าไฟนี้เนี่ยเกิดพลาดท่าขึ้นมานะฮะเหนื่อยเลยนะไฟต่อไปไปเจอของยาวนะของหนักด้วยนะต้องชนะครับเพื่อโอกาสที่ดีกว่าและเพื่อของที่ง่ายกว่าครับโอ้มาถึงเจาะล่างเลยครับสวมบทโหดทั้งคู่ครับสวมบทโหดตีหน้ายักษ์ทั้งคู่ต้องถามเดชทรงวุฒิก่อนนะครับเพราะว่าเดชทรงวุฒิเองนี่ก็โผล่มาด้วยความมั่นใจเหมือนกันนี่ครับแม่มีฟาดหางจระเข้ด้วยครับแต่ไม่โดนครับถือว่ากล้าโชว์กล้าออกอาวุธครับชื่นชมเลยครับที่กล้าออกครับแต่ถ้าหลุดถ้าหลวมระวังครับระวังโดนทำโทษครับก็พยายามที่จะใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ครับทางด้านเพชรเสริงสางช่วงต้นๆนี่ตั้งรับไปก่อนนะครับอ้าวต่อยหมัดมาแล้วพยายามโอ้ยโดนหมัดครับแม่กรรมการยังให้โอกาสครับเจอ 1-2 เนี่ยหล่นคาเชือกไปแล้วครับโอ้หมัดของทางด้านเดชทรงวุฒิครับถือว่าคมทีเดียวคนจับเบ้าก็จริงแต่ลุกขึ้นมาดูหน้าตาอย่างเฉยๆครับเพชรเสริงสางบอกเฉยๆครับอย่าให้ถึงที่ผมก็แล้วกันอย่าให้ถึงที่ผมก็แล้วกันเตะขวาเข้าไปครับสายหลุดเตะจ่อล่างคืนโอ้เอาแล้วครับเริ่มที่จะตั้งเกมสู้บ้างครับเพชรเสริงสางหลังจากที่โดนต่อยหล่นลงไปโอ้ดูเดชทรงวุฒินี่มาด้วยความมั่นใจเลยครับเดินเกมอย่างแข็งแกร่งกระแทกยับซ้ายไปครับเดชทรงวุฒิต่อยหมัดแม่ไม่โดนครับหมัดขวาตามอีกทีนึงยังอยู่ได้ครับเตะขวาจ่อล่างครับเพชรเสริงสางเดชทรงวุฒิเตะซ้ายเพชรเสริงสางเตะจ่อล่างเอาสิท้าทายกันแบบนี้แหละครับใครของใครหนักกว่ากันครับใครทนทานได้มากกว่ากันครับโอ้หมัด 1-2 ก็เตะขวาครับมาแบบ 1-2-3 เลยครับเจอเตะซ้ายจ่อล่างของเพชรเสริงสางครับเดชทรงวุฒิโอ้มาเป็นชุดเลยนะครับมีความมั่นใจมากๆครับเดชทรงวุฒิเพชรเสริงสางก็ยังตั้งเก่งเลยไม่ติดเลยโดนหมัดครับหลับไปเลยครับโอ้โหโอ้เข้ามาหลุดหลวมครับเจอหมัดครับกรรมการโบกมือไปเลยครับโอ้เด็ดขาดจริงครับเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยนี่ครับโอ้โหจบยกแรกครับนี่น็อกยกแรก2ไฟต์ติดเลยนะครับโอ้ฟอร์มนี่แจ๋วมากนี่ครับโอ้จับตามองให้ดีเลยครับเดชทรงวุฒิครับดันหลักๆทำเต็มที่แล้วนะครับช้าๆเลยครับชัดๆด้วยครับจังหวะเตะซ้ายครับแล้วก็นี่จังหวะนี้หลุดไปเจอแข้งขวาของเพชรเสริงสางครับเดชทรงวุฒิโอ้จังหวะภาพช้าครับดูเปิดเกมมานิดอัปเปอร์คัตแล้วต่อยขวาครับบัดนี้นี่กรรมการให้โอกาสนะครับแล้วก็เห็นเขาลางของความหายนะแล้วครับทางด้านเพชรเสริงสางครับนี่หลุดแล้วโอ้โหหันมาเจอหมัดพอดีครับไม่รู้จะหลบยังไงเหมือนกันนะครับจังหวะเตะหลุดแล้วก็จะสวนครับถ้าหันมาเจอเธอชื่นใจครับถ้าหันมาเจอหมัดก็เรียบร้อยแล้วครับตาค้างไปเลยครับโอ้โหเนี่ยหมุนมาต่อยเลยฮะโอ้มันวงสวิงพอดีเลยนะฮะดูอีกมุมครับต่อยไม่โดนปั้งนี่ครับหันมาเจอหมัดนะฮะแล้วก็ไปตามแรงเลยแล้วครับโอ้หันมาจูบหมัดเต็มๆถ้าตื่นจะแปลกแล้วครับดีแล้วครับที่ว่าหลับโอ้แต่ว่าอยู่ในความปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาดูแลอย่างใกล้ชิดครับพี่มดทนไม่ไหวครับพี่มดบอกต้องปรบมือครับน้องๆสุดยอดทั้งคู่ครับเดี๋ยวไปดูผลการตัดสินบนเวทีเลยครับอย่างเป็นทางการและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout from white corner เดชทรงวุฒิ from สุราษฎร์ธานีก็เป็นเดชทรงวุฒินะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับ